พระเป็นเรืออะไรคะครับตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรบุรีนะครับก็มาถึงเรื่องสิ่งที่น่ารู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรือนะครับเรืออัญเชิญพระซึ่งใช้ประกอบในพิธีอุ้มพระดำน้ำมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนะครับใครมีภาพเก่าๆจะเห็นว่าเรือลำเดิมลำนั้นแหละนะครับใช้ตั้งแต่มีการบันทึกภาพได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้ลำเดิมอยู่นะครับก็ขอเล่าประวัติตรงนี้ให้ฟังนิดนึงว่าตะกอนเนี่ยนะครับเมื่อหลายร้อยปีเนี่ยที่ทำมาเนี่ยการอัญเชิญองค์พระไปดำน้ำก็จะใช้เรือหาปลาธรรมดานะครับเรือหาปลาใครมีลำใหญ่หน่อยก็อัญเชิญพระไปนะครับไม่ได้เป็นเรือลำใหญ่วิวัฒนาการอย่างทุกวันนี้นะแต่ปรากฏว่าเรือที่ใช้ในพิธีในทุกวันนี้เป็นเรือบรรทุกข้าวโพดนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนเพชรบูรณ์จะใช้บรรทุกสินค้าของป่าเรื่องข้าวโพดเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไปค้าขายนะแล้วประวัติของเรือลำนี้ปรากฏว่าเป็นเรือที่บรรทุกข้าวโพดไปแล้วก็ตำรวจเนี่ยไปจับได้เจอปืนเถื่อนนะครับก็เลยยึดเรือเนี่ยมาเก็บไว้ที่สถานีตำรวจนะฮะอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสัก 70-80 ปีแล้วนะครับเพราะว่าคนที่เล่าผมฟังนี้ก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะเป็นตำรวจหลังจากนั้นทางเทศบาลไปเห็นเรือลำนี้ว่าใหญ่ท้องกว้างนะครับแล้วก็มีสภาพดีก็เลยขอเรือที่เป็นของกลางเนี่ยนะครับมาไว้ที่เทศบาลแล้วก็ได้จัดตั้งให้เป็นเรือที่อัญเชิญองค์พระเพราะบรรทุกได้เยอะนะครับขึ้นมาก็ใช้จากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับภาพเก่าๆก็จะมีการแต่งเรือไม่มากนะเรือสภาพเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับเราก็ใช้เรือหางยาวเป็นเรือเครื่องนะใช้หางยาวใช้ติดเครื่องยนต์พาไปเมื่อประมาณสักปี2545นะครับเราก็เริ่มหันมาแต่งเรือนะครับให้มีความสวยงามขึ้นอย่างเช่นการเปลี่ยนสีนะครับแต่ละปีก็จะเปลี่ยนสีไปไม่เหมือนกันแล้วก็เริ่มมีการติดหัวเรือนะครับเป็นหัวพญานาคหัวพญานาคก็จะถ้าท่านผู้ชมจะดูดีๆนะครับจะไม่ใช่นาคแบบไทยนะฮะจะไม่ใช่นาคแบบหน้าแหลมๆหน้าแบนๆแต่จะเป็นนาคขอมนะคือนาคจะกลมๆนะครับเพราะว่าองค์พระเนี่ยเป็นศิลปะขอมเพราะฉะนั้นเราจึงทำให้เรือพระเนี่ยมีหัวนาคเป็นแบบขอมด้วยนะครับก็ผมก็ได้มีการไปสั่งทำหัวเรือที่เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับอย่างเทาวมาติดจนทุกวันนี้เป็นนาค5เสียนมีหางเรือนะครับที่สวยงามในช่วงหลังเนี่ยนะครับอย่างปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการประดับประดาเรือเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นที่ประดิษฐานองค์พระก็ยังมีการตกแต่งนะครับเป็นงานหัตถกรรมเป็นใบตองเป็นพวงมาลัยนะครับคล้องหัวเรือคล้องที่อัญเชิญพระเปลี่ยนจากฉัตรมาเป็นล่มจากล่มไปเป็นฉัตรแล้วแต่ปริมาณน้ำนะครับอันนั้นก็จะเป็นวิวัฒนาการของเรือที่จะอัญเชิญองค์พระมาจนทุกวันนี้แล้วก็เรือนี้ก็จะเป็นเรือที่ต้องดูแลให้อยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็จะต้องใช้ไปอีกหลายปีนะครับเป็นร้อยปีก็ต้องว่าได้เพราะเรือใหญ่ๆอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับในเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรือที่อัญเชิญพระตามที่ผมเล่าให้ฟังครับ